าจ้างเหรอเดี๋ยวมีให้ตลอดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะส่ง Executor ไปช่วยดูเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้พูดถึงใครโพสพูดถึง Enforcer ว่าให้ Enforcer ดูแลน้องที่มันตัวไหนวะปกป้องเรื่องลิสต์ subject น้องที่เป็นต้นเหตุของอีเวนต์นะที่ว่าเป็นลูกครึ่งซาคาแซงต้าคือจะให้ไปดูแลน้องนั่นแหละเพราะว่าด้วยความที่ว่า1เลยร่างกายน้องอ่อนแอมาก2อายุน้องยังน้อยอยู่ของเหตุผลเนี้ยก็เลยโป๊ก็เลยตัดสินใจอ่ะว่าเอาอินโฟเซอร์ไปดูแลมันด้วยดีสุดแล้วเออแอดริวมันมีเรื่องฮาๆอย่างนึงด้วยนะแอดริวเลมูเอ็นครับตอนที่สู้กับบอสอ่ะเลมูเอ็นน่ะมันบอกว่ามันปีนป้ายแวนิวขึ้นไปครับแอดริวแล้วมันไม่ได้ปีนไปธรรมดาหรือมันเอาวิลแชร์ขึ้นไปด้วยว้าวแต่ฟันแฟกคือเลเวนขึ้นไปได้แต่ลงไม่ได้เอ้าขึ้นได้แต่ลงไม่ได้อารมณ์เหมือนแมวอ่ะแมวปีนต้นไม้เหมือนแมวคือตอนนั้นน่ะคือคนในโรงพยาบาลครับของทางลาเตลาโน่คือจะตามเลมูเอ็นกลับไงครับเพราะเลมูเอ็นน่ะหนีออกจากโรงพยาบาลมายิงปืนอีกแล้วเอาอะไรเก็บไอ้โป๊ปนั่นแหละก็จะคือเลมูเอ็นมันจะยิงไอ้โป๊ปนั่นแหละลิวจะไม่ใช่ไอ้โป๊ปไอ้บาดหลงควันนั่นแหละลิวแล้วทีเนี้ยประเด็นคือไอ้พยาบาลมันไม่รู้ไงว่าเลมูเอ็นน่ะยิงอะไรลิวเฮ้ยเป็นไปได้อะไรครับเชี่ยเดี๋ยวมึงมาดูในไลฟ์กูเองแล้วกันไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยเป็นไปได้พี่แซคกูสามารถเอาชนะตัวฟาร์มได้เลือดล้านขวายกูเอาชนะนั้นได้โอ้ว้าวเชี่ยครั้งแรกครั้งแรกที่กูเอาชนะมอนฟาร์มได้ถามในอย่างนึงได้ไหมครับอะไรแอดริวจะแยกเงาพลังถึงไหนครับเนี่ยแยกเงาอะไรแยกเงาอ๋อนั่นไม่ใช่แอดริวนี่นั่นพี่ริวพี่ริวเว้ยไม่ใช่กู